สามีภรรยาดีเด่นจึงครูก้อยเปิดเพจสอนแนะคนมีลูกยากปีเดียวเด็กติดแล้วพันกว่าคนปรบมือดังๆให้กับการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคู่เลิฟสองผัวเมียตัวอย่างนักร้องดังยุค90เจมส์เรืองศักดิ์กับศรีภรรยาครูก้อยณัชชาหลังประสบความสำเร็จทำอิกซี่เด็กหลอดแก้วทายาทคนแรกน้องเมด้าได้ทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วนั้นที่ล่าสุดขอควงแขนมาเปิดใจกลางรายการแซดสตอรี่ว่านะตอนนี้ผันตัวไปเปิดเพจให้คำแนะนำการมีบุญอยากพร้อมเตรียมตัวเองทำเด็กหลอดแก้วคนที่สองอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ระยะว่า1ปีก็ได้ผลประสบความสำเร็จส่งให้คู่สามีภรรยาคู่อื่นตั้งครรภ์แล้วไปกว่า 1,000 ครอบครัวกว่าจะได้ทายาทคนแรกมาเห็นว่าอุปสรรคเยอะมากเจมส์ใช่ครับครูก้อยเนี้ยอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีบุญอยากเราก็เลยต้องทำอิกซี่ครูก้อยกว่าจะได้มาก็เกือบ3ปีอะจริงๆแล้วทุกทางกว่าจะมาลงเอยที่อิกซี่ตั้งแต่ปล่อยธรรมชาติแต่ว่าก็แท้งก็หลุดไปเพราะว่าไข่ไม่ปกติไม่สมบูรณ์จนกระทั่งมา IUI ฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกกระตุ้นไข่บังคับไข่ตกไม่สำเร็จเพราะครูก้อยเป็น PCOS ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังฮอร์โมนไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบนี้จนกระทั่งอิกซี่รอบแรกแพ้ฮอร์โมนที่ฉีกอีกรอบแรกก็ไม่สำเร็จร่างกายบวมน้ำมีน้ำเยอะในช่องท้องหายใจไม่ออกตาพร่าหน้าท้องเยอะจนคิดว่าท้องแล้วจริงๆกระตุ้นไข่อยู่แล้วเราก็ต้องนอนอยู่เฉพาะบ้านอดทนก่อนเรากลัวมากกลัวหมอสั่งเราหยุดยาสามีก็พอแล้วบอกเราไม่มีก็ได้หยุดเถอะพาไปพบคุณหมอจนหมอสั่งหยุดยารอบแรกไข่เสียหมดเลยแล้วมาเริ่มการใหม่พอรอบที่สองคงใช้วิธีเหมือนเดิมแต่เราศึกษามามากขึ้นแล้วสร้างความพร้อมพอเรากระตุ้นไข่เราก็จะไม่มีอาการพอประสบความสำเร็จเลยกลายเป็นกูรูผันตัวมาให้คำแนะนำคนอื่นต่อครูก้อยจากประสบการณ์ของเราเลยมาเปิดเพจให้คำแนะนำสำหรับผู้มีบุญอยากเป็นเคสศึกษาด้วยความที่เราเป็นครูวิทยาศาสตร์มาก่อนเราจะสืบค้นงานวิจัยต่างๆได้ลึกเราสืบค้นมาก็ไม่ยากให้มันหายไปก็จะเอามาแบ่งปันมาแชร์ไว้ในเพจชื่อเพจ babianmom.co.th ทุกวันนี้มีคนมาถามเยอะมากกลายเป็นกูรูแม่ๆที่เขาจะทำเด็กหลอดแก้วเขาจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าเวลาเราจะใส่ตัวอ่อนต้องเตรียมผนังมดลูกยังไงเรากินอะไรมีการดูแลตัวเองยังไงเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้ต้องเป็นคนที่เคยผ่านมาแล้วเจมส์ประสบความสำเร็จหลายครอบครับมากครับแค่เฉพาะปีที่ผ่านมานะครับคนสำเร็จท้องไปแล้วกว่าพันรายนะครับครูก้อยเพจนี้ตอนนี้ทำมาได้4ปีแล้วจนแบบว่าพวกแม่เขาแบบรู้ไหมว่าตรวจการตั้งครรภ์2ขีดเขาให้ครูก้อยดูคนแรกเขาบอกว่าสามียังไม่รู้เลยเจมผมเองก็มีโอกาสได้เห็นนะครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในเพจบ้างทีข้อมูลบ้างคนรอมา10ปีบ้างคนรอมา7ปีหรือว่าบ้างคนหมดความหวังไปแล้วพอลองมาบำรุงดูแลตัวเองอย่างที่ครูก้อยแนะนำแล้วไปพบหมอปรากฏว่าเขาได้ลูกได้ข้อมูลการเตรียมตัวให้พร้อมครูก้อยต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาคุยกันแม่พอเขาสำเร็จแล้วเขาก็ยังตามทุกอย่างเลยติดตามน้องเมด้าด้วยพัฒนาการทำไมน้องเมด้าพูดไวพูดเร็วร้องเพลงได้ยาวร้องได้ยาวยาวถ้าเทียบกับเด็กขวบ9เดือนพี่เจมส์เองเตรียมปั้นน้องให้เป็นนักร้องเหมือนคุณพ่อเลยไหมเจมส์ผมไม่ได้คาดหวังเขายังไงให้เขาเลือกเองดีกว่าผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับให้เขาเลือกให้เขาเห็นหลายอย่างแล้วให้เลือกว่าชอบอะไรไม่บังคับติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the
ทาวในรายการแซดสตอรี่เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับ มดดำหนุ่มกันชัยคอนเฟิร์มกลางรายการมารีบรินเนอร์ซุ่มเงียบคบพิษกาชัยหลังถูกจับโปเที่ยวด้วยกันเชื่อว่าหลายคนจับตากับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่เลื่อนสถานะไปถึงไหนแล้วหลังจากสาวมารีได้ประกาศเลิกราอดีตแฟนกัณพัฒน์อินใจเอื้อได้ไม่นานโดยก่อนหน้านี้ในสัมภาษณ์สาวมารีเบิร์นเนอร์เคยตอบคำถามเรื่องคนจับตามองว่ามี3หนุ่มแก๊งพิษกาชัยมาจีบเจ้าตัวตอบว่าเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะ3คนไหนมีหลายหนุ่มเหลือเกินหนูตอบไม่ถูกเลยค่ะแสดงว่าแก๊งนี้ใช่ใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมีไหมคนในแก๊งที่มาจีบคอแห้งเลยค่ะหัวเราะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มพีทมักลงสตอรี่ใกล้ๆกันกับสาวมารีตลอดจนส่งข้อความไปถามเพจเจ๊มอย108ว่าทั้งคู่กับคบกันจริงไหมซึ่งเจมอยนำภาพในแชทมาโพสแซวในเพจทำเอาชาวโซเชียลกระตุกต่อมเผือกหนักมากทั้งนี้ล่าสุดมดดำหนุ่มกันชัยคอนเฟิร์มในรายการข่าวใส่ไข่ว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่จริงโดยมดดำพูดว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเมื่อทีมงานถามว่าแต่เขามีข่าวว่าหนุ่มร้านทองมาจีบไม่ใช่เหรอหนุ่มกันชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นแฟนพิษกาชัยไม่ใช่เหรอเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันชาวเน็ตเป็นห่วงต่ายอรทัยหลังโพสต์เศร้าร่ายยาวระบายความในใจเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้สำหรับต่ายอรทัยที่ต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับอยู่เป็นจำนวนมากด้วยความน่ารักและเป็นกันเองของสาวต่ายจึงทำให้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆไม่ว่าเธอจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากไปให้การต้อนรับแต่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นแต่สาวต่ายเธอยังดังไกลไปถึงต่างแดนเลยทีเดียวแต่ทว่าล่าสุดทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อต่ายอรทัยได้โพสต์ข้อความระบายชีวิตสุดเศร้าหลังความรักไม่สมหวังโดยได้เขียนข้อความว่าน้ำส้มมันอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเข้าไปในปริมาณที่พอดีก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ถ้าเจอคนที่โกหกเพื่อให้ผ่านไปวันๆนั่นมันก็เหมือนน้ำส้มที่เสียแล้วถ้ายังฝืนกินเข้าไปอีกอาจท้องเสียหรือติดเชื้อเป็นอันตรายต่อชีวิตในภายหลังได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนได้และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเพ้อและอ่อนแอกับเหตุการณ์นี้นะคะไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะคะทุกคนเห็นต่ายโพสต์เหงาหรือดูอ่อนแอไปบ้างก็เพื่อให้ตัวเองสบายใจได้ระบายความรู้สึกที่กำลังแย่ออกไปกับตัวหนังสือบ้างเราจะได้เข้มแข็งขึ้นต่ายเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจและดูออกว่าเรื่องอะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้บ้างนี่คือสิ่งที่ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะเจอต่ายก็ได้เจอแล้วต่ายเลือกที่จะเรียนรู้ชีวิตและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเองเพราะเราอยากรู้เราไม่รู้หรอกเขาว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราบาดเจ็บเราเลือกเองเราก็พร้อมที่จะเจ็บเองเรียนรู้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนกันไปกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายผ่านบททดสอบสุดโหดมากมายหลายเรื่องที่เราเจอเราก็ผ่านมันมาแล้วถึงมันจะแลกด้วยอะไรในชีวิตที่สุดแสนจะสาหัสบางทีมันก็ต้องแลกเพื่อให้เราไปถึงบททดสอบอันต่อไปแต่ขอให้เป็นบททดสอบสุดโหดบทสุดท้าย
ของชีวิตแล้วได้ไหมคะถ้ามาอีกคิดว่าคงรับไม่ไหวแล้วอยากมีชีวิตในบ้านปลายที่อบอุ่นแล้วบททดสอบครั้งนี้ข้างบนแค่ส่งกล่องของขวัญของคนอื่นมาให้เราซึ่งอาจจะส่งผิดดันส่งมาให้เราก็เปิดเพราะเราคิดว่าเป็นของเราแต่พอเปิดอ่านของขวัญนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราทำได้คือหยุดอ่านหยุดดูของในกล่องนั้นแล้วทำใจยอมรับว่าของเขาไม่ใช่ของเราส่งคืนได้ก็ส่งคืนเขาไปเลยค่ะสวรรค์คงอยากจะดูว่าเราจะจัดการกับกล่องของขวัญที่เราคิดว่ามันเป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของเรายังไงไม่เสียดายเวลาที่ได้เรียนรู้เพราะวันที่ผ่านมามันก็มีเรื่องดีๆมีรอยยิ้มกับมันทุกวันแค่เสียใจมากว่าความบริสุทธิ์ใจที่ให้ไปมันสูญเปล่าแค่นั้นเองค่ะซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นล่าม